อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะวันนี้มางานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าทีมงานก็กำลังขนพัดลมลงมาอันนี้ก็จะเป็นฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องเจ้าน้องมดฝั่งนี้พี่ไก่ก็มาช่วยงานเราพี่ไก่รออะไรให้ลูกค้านี่ก็จะเป็นเพิ่งอะไรก็เป็นการน้ำร้อนครับพี่แล้วก็จะมีพัดลมเดี๋ยวเทรดหน้าพี่ไก่อ๋อมันชื่ออะไรอิเล็กทริกแคทตี้ไหมเอาแบบนี้เต็มไหมมันชื่ออะไรเคทเชอร์เคทอาจจะแคทจะแคทจะเวชเช่ตามเสียงได้ดัดจริตมากเลยก็จะเร็กจะแคทเชอร์เร็กจะจะบราดจะฮาร์ดจะบราดจะเซ็กชั่นไอไรฝั่งนี้ก็จะเป็นรถใหญ่ก็จะเป็นน้องแคทมาช่วยโอ้โหมารยาทงามฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องลุงนะที่ไปถ่ายมาถ่ายยูทูบแต่ก่อนอ่ะพี่ใครใช่คุณนายพี่บ่งบอกเลยนะคะว่าทุกงานไม่เคยรอดค่ะอันเนี้ยตอนนี้คุณนายโมดก็กำลังเขาเรียกว่าติดปลายดีไหมแหวนเก่าก็ยังอยู่หนามากเลยค่ะ2-3 ชั้นไอ้แหวนเนี่ยมันเป็นแหวนอะไรหมายถึงว่าเรามีเจ้าของแล้วอ๋อไม่ใช่ค่ะแฟชั่นแต่อ๋อแฟชั่นมีเจ้าของมีได้กี่คนคนเดียวค่ะเอาอันนี้น้องมดการตลาดและทีมงานการตลาดแล้วก็คันที่เอามาโชว์มันก็จะเป็นได้บุญยังอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของงานเดี๋ยวจะเอาค่าวิวกับพี่ตายมีอยู่ 2-3 วิวตอนเนี้ยอันนี้ตัวจีนที่เราใช้ก็จะเป็นเตี้ยโตจีนใกล้เสร็จยังอันนี้มากี่คนมา2คนเนี่ย2คนค่ะเอาแล้วงานตอนเย็นใครไปตอนเย็นจะเป็นป้าเตี้ยค่ะเอ้าน้าเตี้ยไปเองเลยเนี่ยน่าจะกลับไม่ทันเอาเหรอที่เป็นไม่ที่เป็นครูเมืองเนี่ยของครูเมืองเนี่ยมันจะมีครูเมืองงานเนี่ยเอาเหรอเพราะว่าตอนเย็นมี2งานอ๋อไม่แน่ใจว่าพี่ป้าน่าจะเป็นป้าเตี้ยไปจับตะเกียบไม่ถูกแล้วเนี่ยพี่แกทำไรอันนี้เราจะติดป้ายของที่เป็นนี่ครับพี่ตายติดป้ายบุญยังนะใช่ครับ New นี่ครับพี่ตาย New D-Max Isuzu New D-Max พี่แกเห็นเงินควยไหมควย จำคำที่พูดวันนั้นได้ไหมไอ้ยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูตอนบรรยากาศที่ลูกค้ามาเริ่มทำงานแล้วอันนี้เขาจ้างมาสื่อบริการได้เวลาแล้วนะฮะใครที่จะมารับประทานอาหารนะฮะก็เรียนเชิญได้ที่โต๊ะจีนได้เลยนะครับผมวันนี้เราจัดให้พิเศษครับผมสำหรับทุกท่านนะฮะทุกท่านเป็นลูกค้าคนพิเศษของเราแน่นอนครับผมกับอิซูซูคิงยอนบุยังนอกเมืองของรางวัลนะครับผมอาจจะมาไม่มากนะครับผมยังไงก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะเล็กนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องการตลาดน้องมดนะฮะก็มาแล้วนะอันนี้เขาเรียกออเดอร์ไปไม่ไงครับผมไปรับกระดาษน้อยจากท่าดูที่ถ้าออเดอร์ล่ะทิชชู่นะสามารถเขียนชื่อเล่นของฮะอันนี้เขาผัดเขาไปไงก็ผัดครับผมสำหรับใครที่บางเลยบางเลยไปไงบางเลยถ้าเราวิ่งมันจะเป็นวิ่งสามารถที่จะพิมพ์ชื่อเพลงแล้วก็ร้องได้เลยนะครับผมที่โน้ตบุ๊กนะฮะตอนนี้เตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับท่านที่อยากร้องเพลงนะครับใครอยากรับประทานอาหารก็รับประทานได้เลยใครอยากรับประทานที่มีเมงมันด้วยไปไงนะก็ซื้อมารับประทานดื่มที่นี่ผมเรียนเชิญฮะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ลูกค้าเข้ามาแล้วนะนั่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวนะครับครับตามสบายเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวมาครบแล้วนะก็เดี๋ยวตอนทีมงานก็กำลังเสิร์ฟมาอยู่นะฮะเพิ่งจะอนุมัติลงมาให้เราจัดอีกรอบนึงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะฮะครั้งแรกในรอบ2ปีกว่าของคิงยนต์ลอตเตอรี่เออลอตเตอรี่ใครมีอีกครับลอตเตอรี่อ้าวปามานั่งกินยังหมดแล้วนะของรางวัลยังเหลือจ้าของรางวัลยังเหลือสุดพิเศษครับผมวันนี้ใครใส่กางเกงในสีแดงมาครับผมเฮียงใส่สีอะไรฮะ
ไม่ได้ใส่อ่ะพี่เราอันไหนยังไม่ใส่กางเกงในฉันชอบคุณไม่ใส่กางเกงในฮะออกมาก่อนไม่ได้ชอบจริงๆเลยเกมเนี้ยฮะเออนะโอเคเดี๋ยวเราขอจับรางวัลก่อนฮะรางวัลแรกนะครับผมรางวัลแรกเดี๋ยวขอเป็นพี่รุ่งจับให้หน่อยครับผมรางวัลแรกนะเป็นการน้ำร้อนนะฮะอันนี้จะเป็นเจ้าของงานเจ้าของงานรางวัลแรกนะครับผมรางวัลแรกนะฮะจับมาหนึ่งอันครับผมทดสอบนะโอเคฮะเด็กหญิงวชิรยาพรชัยรำอยู่ไหนเอ่ยมาครับผมมาพี่ลุงมามอบให้น้องไหนครับผมเรียนเชิญฮะมาโอ้ยโทษครับคนที่สองเป็นการน้ำร้อนอีกอันหนึ่งมี2อันวันนี้เตรียมมา2อันนะฮะพี่เกียรติอยู่ไหนครับพี่เกียรติว้าวพี่วันนี้รอสุดของคุณแล้ววันนี้สุดที่ฮะพี่เดือนละ30,000ไม่ต้องทำอะไรนอนเฉยให้ไปเลย30,000นอนอยู่เฉยไม่ต้องหาไอ้พ่อคนรวยน้องหาให้ก็ได้นอนอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรหรอกจริงอยากได้รถเหรอเดี๋ยวซื้อให้ก็ได้รวยจริงๆเรียนเชิญพี่เน็กพ่อให้หน่อยฮะอะไรโอเคโอเคขอบคุณมากครับผมนะฮะพี่เกียรตินะฮะสุดท้ายครับผมเดี๋ยวเชิญพี่ลุงฮะมารับพัดลมนะฮะรางวัลใหญ่เนื่องจากว่าเป็นลูกค้าเราวันนี้นะเป็นเจ้าของบ้านนะครับผมงั้นก็ต้องขอบคุณพี่รุ่งด้วยนะครับขอเสียงปรบมือกับพี่รุ่งหน่อยฮะแล้วก็เซลล์นิดนึงครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่วันนี้มาเริ่มกิจกรรมมาชิมรถนะพี่ออสพี่ออสอยู่ไหนพี่ออสออสได้ไงออสพี่ออสได้แล้วโอเคพี่ออสเจ้าของนะฮะอันนี้แฟนพี่รุ่งใช่ไหมฮะพี่อวบพี่อวบใช่ไหมผมอ่านชื่อถูกใช่ไหมเอาไปฝากเนี่ยเรียนเชิญฮะเรียนเชิญพี่แมนวะพี่แมนอยู่ไหนพี่แมนได้แล้วเนาะบอกมาสี่เหมียวสี่เหมียวเอาคนส่งไหนได้บ้างวะชิราวุฒิแค่เดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าไปถ่ายรูปเรียนเชิญทุกคนเลยนะฮะที่ข้างรถนะไม่ต้องบังรถนะยืนข้างรถเลยครับผมยืนข้างรถเลยข้างรถเลยนะฮะตรงนี้ครับตรงนี้บุญดังบุญดาวครับรถเลยนะครับผมมือข้างบนสั่งซ้ายมือรับเลยนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตจับใต้ของนิดหนึ่งนะฮะผมจะได้เป็นหนึ่งเดี๋ยวของหวานไปนะโอเคเรียบร้อยนะใครที่สนใจโต๊ะจีนนะติดต่อได้เลยเอาคุณที่ยืนฝั่งนี้ดีกว่าฮะฝั่งทุกคนฝั่งนี้ดีกว่าฮะโอเคพี่เสื้อแดงเดี๋ยวกลับไปมุมฝั่งนู้นก็ได้ฮะอย่าบังรถผมนะโอเคเขาจะได้เป็นรู้ว่าเป็นอีซูซูนะฮะโอเคครับผมถ่ายรูปพร้อมกันนะครับผม1 2 3ครับโอเคฮะโอเคฮะเย้ครับ1 2 3เย้โอเคเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับผมเชิญรับประทานอาหารต่อครับผมขอบคุณมากครับ